มาแล้วครับขบวน257นะครับต้นทางธนบุรีนะครับปลายทางน้ำตกนะครับวันนี้น่าจะทำด้วยหัวรถจักรอันต้อมนะครับส่วนใหญ่ขบวนรถไฟสายตะวันตกนะครับก็จะเป็นหัวรถจักรปู่ GEK ซะส่วนใหญ่นะหลังจากที่รัฐบาลนะครับหรือว่าการรถไฟเนี่ยนำเข้าหัวรถจักรQSY เข้ามานะครับก็เลยทำให้มีหัวรถจักรนะครับเหลือเฟือนะครับอันต้อมก็เลยต้องมาช่วยทำขบวนสายน้ำตกด้วยนะครับเพราะว่าปู่ก็ค่อนข้างที่จะแก่มากแล้วนะฮะอายุถึง 4-50 ปีเลยนะครับแต่บางคันก็ยังใช้ดีอยู่นะฮะสำหรับปู่ GK แต่วันนี้นะครับอันต้อมนะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวันนี้ทำขบวนสายน้ำตกนะครับกาญจนบุรีนะครับนี่นะครับอันต้อม4139ครับธนบุรีน้ำตกนะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะแยกขวามือนะครับเข้าด้านพุ่มไม้นะครับนะสวนกับขบวน252นะครับนี่นะครับสวนกับขบวน252นะครับสำหรับขบวน257นะครับขบวน252ก็ทำขบวนโดยอันต้อมเหมือนกันนะครับ252ก็ต้นทางประจวบคีรีขันธ์นะครับไปทางธนบุรีนะครับ252มาจากสายใต้นะครับส่วน257นะกำลังจะไปสายตะวันตกกาญจนบุรีนะครับทำขบวนโดยอันต้อม4401ครับนี่นะครับพี่กับน้องนะทำขบวนคนละขบวนนะก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับ